ล้ากลิ่นกองฟ้าต้องจากกันไปแล้วใครกันเล่าที่จะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาร่วมกันย้อนอดีตให้คล้าวมนรักลูกทุ่งละครในตำนานของตั้วสรัญญูตั้วสรัญญูวงกระจ่างพระเอกหนุ่มมากความสามารถในอดีตกับตำนานละครไทยที่มีผลงานต่างๆให้แฟนๆได้รับชมอย่างมากมายแม้ว่าวันนี้ตั้วสรัญญูจะจากไปด้วยโรคมะเร็งตับด้วยวัยเพียง59ปีเหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆและผลงานต่างๆที่ยังคงอยู่ในใจแฟนละครต่อไปกันเมื่อวันผ่านมารักยังช้ำหวานลาแล้วพระเอกมนรักลูกทุ่งพี่คล้าว3ยุคความทรงจำที่จากไปตลอดกาลยังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายคนสำหรับภาพยนตร์ละครเรื่องมนรักลูกทุ่งสร้างจากบทประพันธ์ของรังสีทัศนพยัคฆ์โดยใช้นามแฝงว่ามหาศักดิ์สารากรซึ่งเรื่องนี้ได้นำมาสร้างใหม่ในหลายเวอร์ชั่นโดยตัวเอกของเรื่องก็คือพี่คร้าวกับทองกวาวสุดปัญญาเพราะว่าผมจนมนรักลูกทุ่งในเวอร์ชั่นแรกได้ทำเป็นภาพยนตร์ออกมาโดยมีมิตรชัยบัญชากับเพชราชวราชรับบทเป็นไอ้คร้าวกับทองกวาวเรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2513ทำรายได้ถล่มทลายจากทั่วประเทศถึง13ล้านบาทและฉายติดต่อกันนานถึง6เดือนจากนั้นมิตรชัยบัญชาพระเอกของเรื่องก็ได้เสียชีวิตขณะถ่ายทำฉากโขนบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองท่ามกลางความอาลัยของมหาชนจากนั้นมนรักลูกทุ่งก็ได้มาสร้างใหม่เป็นละครลงจอโทรทัศน์ในปี2538ทางช่อง7สีโดยบริษัทดาราวิดีโอซึ่งคนที่มารับบทพระนางของเรื่องนี้ก็คือตั้วสรัญญูวงกระจ่างกับน้ำพึ่งณัฐริกาเรียกว่าเวอร์ชันนี้สร้างเรตติ้งถล่มทลายสุดๆเพลงประกอบละครก็ดังมากๆได้นักแสดงนำของเรื่องมาร้องเพลงประกอบละครเองถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการละครไทยในยุคนั้นและมีอัลบั้มเพลงออกมาขายถึง2อัลบั้มออกวางจำหน่ายทั่วประเทศสร้างรายได้มหาศาลกันเลยทีเดียวมนรักลูกทุ่งละครดังของค่ายดาราวิดีโอออกอากาศวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2538ถึงวันที่2มกราคม2539ละครเรื่องนี้ถือเป็นละครม้ามืดเพราะหลายคนค่อนข้างกังขาในตัวพระเอกหน้าใหม่ที่ต้องมารับบทหนุ่มท้องทุ่งท้องนาประกบกับน้ำพึ่งณัฐริกาแต่ด้วยฝีมือทางการแสดงของตั้วสรัญญูที่สวมบทบาทได้ดีเกินคาดทำให้ละครเรื่องนี้ดังเป็นผู้แตกบวกกับทุกองค์ประกอบในละครมนรักลูกทุ่งทั้งหมดที่ทำออกมาได้อย่างละเอียดโดนใจแฟนละครในยุคนั้นทำให้หลังจากละครเรื่องนี้ออกอากาศทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โด่งดังไปทั้งหมดทั้งนักแสดงเพลงประกอบกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเรตติ้งตอนอวสานทะลุสูงไปได้ถึง36จนถูกบันทึกว่าเป็นอันดับ3ละครเรตติ้งสูงสุดตลอดกาลของไทยซึ่งเป็นรองเพียงแค่คู่กรรมที่แสดงโดยธงชัยแม็กอินตายกมลชนกและดาวพระศุกร์สอนรามสุวรรณันงานนี้ตั้วสรัญญูได้รับเสียงชื่นชมว่ารับบทไอ้คร้าวได้อย่างสมจริงถือเป็นละครที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นซึ่งเพลงประกอบละครมนรักลูกทุ่งที่ขับร้องโดยนักแสดงก็มีออกมาวางอัลบั้มสร้างรายได้หลักล้านชุดจนต้องเดินสายเปิดคอนเสิร์ตเพลงประกอบละครกันข้ามปีทีเดียวรวมทั้งเป็นการปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งให้กลับมาใหม่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้ตั้วสรัญญูโด่งดังกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมาหลายคนในยุค90ถ้าเอ่ยถึงมนรักลูกทุ่งก็ต้องนึกถึงตั้วสรัญญูในบทพี่คร้าวแน่นอนด้วยเคมีที่ตรงกันกับนางเอกน้ำพึ่งและการแสดงที่ตีบทแตกบทเกี้ยวสาวก็มีเสน่ห์รวมถึงฉากดราม่าถือเป็นตัวพ่อคนหนึ่งของวงการบันเทิง
หลังจากนั้นในปี2548ทางช่อง7ก็ได้นำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งโดยดาราวิดีโอผู้รับบทคร้าวกับทองกวาวคือป๋อณัฐวุฒิกับกบสุวรรณันต่อมาในปี2553ถึง2554ช่อง3ได้มีการนำมนต์รักลูกทุ่งกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งโดยได้พระเอกมากฝีมืออย่างปรทฤษฎีสหวงศ์และจ๊ะจิตตาภารับบทคู่พระนางคร้าวกับทองกวาวซึ่งในเวอร์ชันนี้มีความสนุกไม่แพ้กับเวอร์ชันที่ผ่านมาด้วยฝีมือการแสดงของปอทฤษฎีที่ยียวนแต่มีเสน่ห์ในการจีบสาวจนกระทั่งในวันที่18มกราคม2559ปอทฤษฎีได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคไข้เลือดออกหลังรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเวลากว่า2เดือนแม้ดวงดาวจะลาลับจากขอบฟ้าแต่ผลงานทางการแสดงและฝีมือที่ฝากไว้ต่างก็ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายคนดังเช่นพี่คร้าวทั้ง3ท่านที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนตลอดกาลขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงใต้คลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และแชร์และกดติดตามช่อง YouTube นี้ด้วยค่ะอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงแปลงได้จะบินไปครึ่งคลาวจ้างบัวตูมบัวบาน